สวัสดีครับพบกับผมนายแคคเกอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Destiny 6นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยนะครับเพิ่งเปิดได้ตัวใหม่ก็คือโยนะนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวโยนะกันดีกว่าครับตามกันเลยครับผมสวัสดีครับก็มาถึงหน้าของตัวอินเด็กซ์สมุนภาพแล้วนะครับซึ่งโยนาเนี่ยอยู่เผ่าพันธุ์อินัวนะครับอยู่เผ่าพันธุ์เดียวกับน้องหมีเลยนะครับหรือว่าเคอร์นะครับที่เราใช้กันนั่นเองซึ่งพลังชีวิตเริ่มต้นของน้องโยนาของเรานะจ๊ะอยู่ที่ 8,316 พลังโจมตีอยู่ที่520พลังป้องกันอยู่ที่437ส่วนอัตราคริติคอลนะครับก็ปกติทั่วไป 5% นะจ๊ะซึ่งระดับ5ดาวเนาะน้องโยนะแสนสวยเดี๋ยวเราจะดูถ้าเราอัพไปถึงเลเวล6ก็คือสูงสุดแล้วอยู่ที่ถ้าระดับ6ดาวนะครับพลังชีวิตอยู่ที่ 13,440 นะครับส่วนพลังโจมตีอยู่ที่950และพลังป้องกันอยู่ที่730ส่วนคริติคอลไม่ต้องพูดถึงครับเท่าเดิม 5% ก็สกิลของน้องโยนะนะจ๊ะสกิลที่1เนาะพันธสัญญาแห่งรูนพันธสัญญาแห่งรูนเนี่ยนะครับมีคูลดาวน์45วินาทีแล้วก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มีโล่พลังชีวิตซึ่งมีเงื่อนไขอยู่ว่าฟื้นฟูทันที 5% ของพลังชีวิตทีมและ47/75%ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองเมื่อพลังชีวิตถูกฟื้นฟู 80% ขึ้นไปจะสร้างโล่ 15% ของพลังชีวิตสูงสุดของทีมเป็นเวลา10วินาทีด้วยกันโอ้ฮิวแล้วก็พอฮิวเกิน 80% ก็จะมีโล่นะจ๊ะแต่โล่เหมือนสีเขียวเป็นโล่สีเขียวอะโล่หลอดเลือดแต่ว่าผมว่ามันไม่โอเคอ่ะลองใช้แล้วเมื่อกี้ต่อไปนะจ๊ะปฏิหารแห่งพายุหิมะซึ่งมีคูลดาวน์40วินาทีนะจ๊ะมีสถานะฟื้นฟูพลังชีวิตลบดีบัฟแล้วก็เพิ่มป้องกันด้วยก็ฟื้นฟูทั้งหมด4ครั้งนะจ๊ะเท่ากับ 5% ของพลังชีวิตทีมและ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองเพิ่มพลังป้องกันทันที 50% เป็นเวลา10วินาทีด้วยกันมีโอกาส 60% ลบดีบัฟที่ติดพันธมิตร2ครั้งนะจ๊ะส่วนสกิลผู้นำแล้วก็ลดความเสียหายแพ้ทางที่ได้รับจากศัตรูประเภทกระดาษให้แก่อัศวินในทีมลง 30% ก็ถ้าในทีมทำไมต้องให้กระดาษด้วยอะเดี๋ยวนะโยนะเป็นคอนไม่ใช่หรอทำไมต้องได้รับจากศัตรูประเภทกระดาษอ๋อลง 30% ถ้าศัตรูเป็นกระดาษก็จะได้ลดความเสียหายใช่ไหมเออน่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนสไตรค์นะจ๊ะ 6,000 แต้มก็จะมีฟื้นฟูพลังชีวิตและโล่พลังชีวิตส่วนเงื่อนไขก็คือฟื้นฟูทันที 6% ของพลังชีวิตทีมและ 75% ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองหากฟื้นฟูแล้วมีพลังชีวิตของทีม 70% ขึ้นไปจะสร้างโล่ 25% แน่ของพลังชีวิตสูงสุดของทีมเป็นเวลา13วินาทีด้วยกันนะจ๊ะโหถือว่าเป็นฟูลซับแต่ว่ายังฮิวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะจ๊ะเมื่อกี้ลองใช้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสถานะดาวม่วงกันดีกว่านะจ๊ะต่อไปคือหน้าต่างสถานะดาวม่วงเนาะสถานะพลังชีวิตสูงสุดก็อยู่ที่ 15,197 ส่วนพลังโจมตีอยู่ที่ 1,012 พลังป้องกัน824ส่วนอัตราคริติคอลนะจ๊ะเท่าเดิมล่างสวยดีชุด
ชุดดูเวอร์บางอลังการมีมุงมีหงด้วยอ๋อเมื่อกี้ลืมพูดถึงสกิลเมื่ออัพสูงสุดแล้วคูลดาวน์จะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันสกิลที่1นะจ๊ะพันธสัญญาแห่งรูนคูลดาวน์จะเหลือ40วินาทีแล้วก็ฟื้นฟูทันที 5% ของพลังชีวิตทีมและ55ทับ8 8% ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองและเมื่อพลังชีวิตสูงสุดถูกฟื้นฟู 80% ขึ้นไปสร้างโล 25%ของพลังชีวิตสูงสุดของทีมเป็นเวลา10วินาทีต่างจากเวล1แค่ 5% เองนะเนี่ยอ๋อ 10% ส่วนสกิลที่2จ้าปฏิหาริย์แห่งรุ่นดูคูดาวจะเหลือเท่าไหร่คูดาวเหลือ35วินะจ๊ะก็เงื่อนไขก็คือฟื้นฟู5ครั้งเท่ากับ 5% อ๋อเพิ่มขึ้นมา1ครั้งของพลังชีวิตทีมละ 12% ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองนะจ๊ะเพิ่มพลังป้องกัน 60% เป็นเวลา10วินาทีโหเพิ่มค่าป้องกันเยอะนะเนี่ย 60% นะมีโอกาส 60% ที่จะลบดีบัฟพันธมิตร2ครั้ง 60% นี่ถือว่าสูงเนาะก็คือมันก็ค่าสำเร็จเลยอะ 60% เนี่ยน้องเก่งมากนะจ๊ะน้องเยือนนะจะต้องรีบปั้นแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยครับมาดูสกิลแรกกันเลยนะจ๊ะปฏิหาริย์แห่งรูนสร้างก่อสีเขียวนะจ๊ะเหมือนตัวที่ในด่านที่หนึ่งเลยอ่ะตัวที่ฮิลแล้วก็สร้างเกาะต่อไปมาดูสกิลที่2กันเลยมันฟูฟลังชีวิตซึ่งแล้วก็มีบัฟป้องกันด้วยฮิว4ครั้งนะจ๊ะ 5% ของพลังชีวิตนี่ก็คือฮิวครั้งเดียวใช่ไหมแต่มีเกาะก็ฟูบัฟนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าจะยื้อทีมได้นานเหมือนอีฟหรือเปล่านะเพราะว่าน้องโยนะเนี่ยอัพพลังก็คือต้องใส่รูนเลือดนะเพราะว่าใช้เป็นพลังชีวิตของตนเองแล้วก็พลังชีวิตของทีมด้วยก็เลยต้องอัพเป็นรูนเลือดเพื่อให้ตัวเองได้ฮิวได้เยอะขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะถึกยืนให้มอนชนได้หรือเปล่านะจ๊ะผิดกับอีฟเลยซึ่งอีฟเนี่ยอัพแต่ป้องกันมันก็จะถึกๆหน่อยถ้าในทีมเนี่ยอีฟก็ต้องวิ่งคู่กับอโนดิสถูกแล้วนะครับเพราะว่าอโนดิสอัพป้องกันเพราะว่าอีฟเนี่ยฮิวเป็นพลังป้องกันของตัวเองแล้วก็ทีมเพราะฉะนั้นตัวน้องโยนะเนี่ยผมว่าเหมาะกับพวกที่สายเลือดมากกว่าอย่างเช่นหมีฟังชัวแล้วก็สายเลือดที่ดังๆก็ที่จำได้ก็น่าจะมีแค่2ตัวมั้งแต่ถ้ามีตัวอื่นนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะที่เป็นสายเลือดแล้วก็โหดๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูน้องโยนะวิ่งในดันกันดีกว่าก็ไปหน้าล็อบบี้กันดีกว่านะครับซึ่งในทีมผมก็จะมีหมีแล้วแล้วก็มีน้องโยนะเขาไปฮิวด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคีบไปก่อนจริงถ้าเป็นเลือด3เนี่ยนะผมว่ามันน่าจะโอเคมีขอออติก้าขึ้นบนก่อนนะครับซึ่งผมจะใช้อีเป็นซับก่อนเพราะว่าน้องโยนะของเรายังไม่ได้อาบอะไรเลยพอดีเพิ่งเปิดได้นะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็ลองเล่นสักแป๊บหนึ่งไม่แป๊บแล้วล่ะลองเล่นสักประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงด้านไหนจะไว้ว่าลองดันยากก่อนก็ได้นะฮะอ่
ป้องดันของตัวนี้ก็ได้แต่เราไปดูสกิลของน้องโยนาแล้วก็การทําหน้าที่ของเธอแล้วกันว่าน้องโยนาเนี่ยสามารถยืนทีมได้นานแค่ไหนแล้วเดี๋ยวผมวิเคราะห์ไปด้วยนะครับระหว่างการดูโอเคเปิดด่านเข้ามาแล้วนะครับก็น้องโยนาของเรายังไม่ได้ทำหน้าที่นะครับเพราะว่าเจอทีมหมีโหดเพราะหมีอัพเลือดไปเยอะมากเลยตกทีเดียวมอนหายหมดเลยเนี่ยครับน้องโยนาฮิวแล้วสกิลที่2เพิ่มพลังป้องกันประมาณ6วินะจ๊ะโอ้ยอยู่ 8,000 เลยนะแต่ว่าพลังชีวิตดีม 40,000 ลองคำนวณนะ 5% ของ 40,000 ก็น่าจะ 8,000 ก็โอเคเป๊ะเป๊ะที่คำนวณไว้ดีเลย22วิเก็บชาร์จนะจะเก็บชาร์จชาร์จนี่มันจะมีคูณ 1.5 หรือเปล่าต่อ1ชาร์จผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลการเก็บชาร์จของแต่ตัวละครนะครับว่ามันช่วยเพิ่มมาเท่าไหร่ถึงบอสแล้วนะครับผมมันจบไวไปนิดนึงอ่ะไม่เห็นน้องโยนาของเราแสดงอีกนิดเลยงั้นเดี๋ยวผมพาดูอีกด่านหนึ่งนะครับไปด่านนรกเลยแล้วกันเดี๋ยวเราดูน้องโยนาอีกรอบนึงครับที่ด่านนรกนะด่านนรกนัวน้องโยนาน่าจะไม่ไหวตัวนี้ผมเคลียร์นรกไปเยอะแล้วเหมือนกันครับเป็น ID ทดสอบตัวละครนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ถ้า ID หลักนี่ก็ตอนนี้ก็ถึงฝันลายแล้วครับแต่ขี้เกียจเล่นฝันลายเปลืองเพชรมากเลยครับเพราะว่ามอนถึกมากตัวละครเราก็สายถึกเหมือนกันไม่ใช่สายดาเมจก็ฆ่ามอนช้าอยู่ดีเลย์ก็ไวโอเคมาถึงน้องโยนะมาดูน้องโยนะกันดีกว่าถ้าเทียบกับอีฟนะครับให้น้องเทียบกับอีฟก็มีประโยชน์คนละแบบกันแล้วกันเขาเป็นน้องยูนาคอนเพราะสมมากใส่กันไกลคือสายป้องกันนะครับส่วนสายคอนมันคือสายดาเมจนะครับผมหรือว่าสายเลือดนี่แหละผมจำไม่ได้เพราะว่ามอร์ติก้าก็คอนน้องได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะเพื่อนร่วมทีมของน้องเก่งครับก็เลยไม่ได้สังเกตน้องโยนาเท่าไหร่ดูแนวหลังของคอยฮะนี่นะตัวละครมันน่ารักมากเลยนะพี่นะผมว่าครับเป็นสกิลแรกนะครับหุ้มเกาะสีเขียวผมว่าเกาะมันแป๊บก็หมดแล้วอ่ะอีกแล้ว
เราดูถี่มากเลยนะพอดีผมชอบปาร์ตี้ที่แบบถึกคิวน้องโยนานี่เก็บสแต็กแล้วก็ดีเลย์ไวมากหรือว่าเพื่อนเล่นร่วมทีมฆ่าไอคีปได้เยอะครับผมขอเรียกคีปแล้วกันเนาะเดี๋ยวโมบ้าเลยน่าจะฆ่าพวกแบบลูกกระจอกได้เยอะครับไม่เก็บสแต็กได้ไวแล้วก็แต้มที่ขึ้น SS AB ในการฆ่าแต่ละครั้งก็จะคูณสแต็กให้เรานะครับในการบวกค่าคะแนนสไตล์ด้วยนะครับพอแล้วนะครับค่อยเริ่มกันครับโอเคครับเกือบตายครับน้องยื้อทีไม่ทันเพราะว่าผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับโอเคนะครับจบคลิปโยนะแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมSubscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ